ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเย็นๆก่อนที่จะชวนพวกเราไปสวดมนต์ธรรมะที่น่าสนใจนะคะเราก็จะพูดคุยกันสัก20นาทีก่อนที่คณะแม่ชีจะขึ้นบทสำคัญวันนี้เราอยากให้ทุกท่านคุณแม่ขออนุญาตถอดแมสนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวมันทวันใส่แมสอยู่ทางโน้นวันนี้เป็นวันที่พวกเราอธิบายการเชื่อมโยงของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะปฏิจจสมุปบาทโพธิปักขิยธรรมนะคะที่ย้ำไปถึงโพธิปักขิยธรรมได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเข้าใจว่าพระธรรมคำสั่งสอนแรกเลยที่พูดเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็คืออย่าให้อยู่ในทางที่สุดโต่งทั้งปนเปื้อนและทรมานเราเรียกว่าทางที่สุดโต่งแล้วก็ให้เข้าใจในระดับของธรรมชาติที่อาศัยกันและการจะเกิดขึ้นที่เราถือว่าเป็นอริยสัจใหญ่ในฝ่ายของทุกเกิดและทุกดับที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะคะกระจายออกมาเป็นธรรมะอีก9ตาอย่างไรเดี๋ยวบทสวดวันนี้ค่ะจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้ดีทีเดียวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณแม่ก็เลยอยากอัปเดตให้เห็นว่าวันนี้เราเริ่มลอกบ่อไปเพื่อจะปลูกบัวนะคะบัวจะเป็นอีกหนึ่งในโปรดักที่เราจะนำมาใช้เยียวยาจิตใจของผู้คนตอนนี้เลยค่ะดอกบัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเมื่อเอามาอบผึ่งแห้งแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำชาบัวที่มีอานิสงส์หรือว่าคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการนอนหลับลึกนะคะและบริเวณที่คุณแม่นั่งตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องผลิตภัณฑ์จากทาราฟาร์มซึ่งตอนนี้ได้รับการร้องขอจากคณะทำงานว่าเราต้องมีห้องผลิตที่มันสะอาดแล้วก็ไฮยีนเลยคนเข้ามาเนี่ยเข้ามาในห้องไม่ได้ดูนอกห้องว่าเราผลิตบัวผลิตกุหลาบผลิตไซรัปผลิตสิ่งที่มันเป็นยาทางธรรมชาตินะเป็นยาทางธรรมชาติวันนี้คุณแม่ขอให้กลุ่มที่เขาเตรียมแพ็กเกจจิ้งได้เตรียมทำไซรัปดอกกุหลาบสเปรย์ดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ชาดอกกุหลาบซึ่งเดี๋ยวอีก2วันคุณจะเห็นตะกร้าอันนี้ค่ะที่จะส่งไปให้คุณหมอแนทที่โรงพยาบาลสมุทรปราการที่บอกว่าทำงานล้นมาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วและนี่ก็ยังสู้ต่อไปนะคะเราก็จะให้ผู้ที่มาออกรายการกับพวกเราในธรรมสวัสดีไลฟ์ได้รู้ว่าเราห่วงใยเรามี peace in action เรามีการกระทำด้วยในความรู้สึกที่เราห่วงใยเนี่ยเราหยุดอกุศลทั้งปวงไม่บ่นว่าด่าทอแล้วนะคะแล้วก็ยังทำกุศลให้ถึงพร้อมอะไรที่มันให้กันได้ก็ยังให้กันอยู่นะคะแล้วก็รักษาใจให้ขาวรอบเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าแก่นของพระพุทธศาสนาเลยนะคะเราคงต้องใช้ความอดทนอดกลั้นกันอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณละช่วงนี้เนี่ยวัคซีนที่เราสร้างได้เองคือธรรมะเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแรงค่ะก็วันนี้ใช้เวลา20นาทีกับคุณแม่แล้วเดี๋ยวไปฟังบทสวดมนต์ที่สำคัญนะคะวันนี้ขออนุญาตพาเดินเลยได้ไหมเพราะเวลามันน้อยนะไปดูเขาหน่อยฮะตรงนี้นะคะจำไว้ตรงนี้จะเป็นห้องผลิตภัณฑ์product ของทาราฟาร์มซึ่งก็จะมีผู้คนที่เข้ามาจากทางนี้ก็มองเห็นว่าเราเอาผักหญ้าจากทาราฟาร์มมาทำอะไรได้บ้างเช่นเรามีดอกเก๊กฮวยเราเอาเก๊กฮวยมาทำอะไรเรามีดอกบัวมาทำอะไรเรามีกุหลาบเอามาทำอะไรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ท่ามกลางการทำงานที่เตรียมไว้ว่าเราจะมี universal อาคารตรงนั้นที่เป็นเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะเป็นการทำงานที่อาจารย์กรกฎบอกแล้วว่ามันมีธรรมะจากการวางแผนที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะว่าเราจะมีอริยธรรมของการกินอยู่ยังไงที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงกระเพาะมีทำงานหนักคราวนี้เรามาดูวันนี้คณะแม่ชียังทำอยู่แล้วมองไกลๆเห็นไหมคะปลูกอะโลเวร่าค่ะแล้วเขาบอกว่าอะโลเวร่าเนี่ยก็เป็นยาอย่างนึงเราอาจจะมองไกลๆนะคะตอนนี้ฝนตกพรำๆเล็กน้อยนะคะหยุดอยู่กับที่จะรู้สึกเปียกก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นเจ้าบุญร้อมสนุกกับไอ้ฝนพรำๆอย่างเงี้ย
คึกมาตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนเด็กเลยค่ะควายเด็กๆ ก็ซนเป็นธรรมดาค่ะอันนี้แนะนำนิดนึงว่าต้นไทรอย่างเงี้ยค่ะนกมากินแล้วค่ะดูนะคะเนี่ยค่ะไทรเนี้ยคือเป็นที่อันเนี้ยคุณแม่ปลูกเองต้นเนี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นอาหารของนกก็เป็นจริงดังว่าเลยคือเป็นที่สนุกสนานของบรรดานกป่ามากเลยที่ได้มีโอกาสมาเกาะแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายไว้นะคะเมื่อกี้ที่กวาดเนี่ยค่ะวันนี้เราทำมาถึงตรงนี้แล้วเขาเปิดน้ำมานี่แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขาพยายามที่จะให้น้ำมาอันนี้ก็จะทำตื้นๆแค่เพียงปลูกบัวก็จะเป็นเนี่ยค่ะขยายบัวออกมาเนี่ยอันเนี้ยเจาะแล้วเราทำงานกันเร็วเนาะยิ่งมีการล็อกดาวน์เราก็ยิ่งเร็วมากเลยเพราะเราไปไหนกันก็ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะใช้การอยู่ที่ดูเหมือนเราเดินทางไปไหนไม่ได้ยังมีความสุขได้กับการงานในบ้านของเราอันนี้กำลังทำตัวอย่างนะคะการงานในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะคือสวรรค์ของเราเลยจัดบ้านรื้อบ้านซ่อมบ้านทำได้ทำเลยค่ะของเราก็สร้างบ้านอ้าวไม่ต้องเก็บกินกันพอดีทักนิดหน่อยทักนิดหน่อยได้ข่าวว่าวันนี้วันเกิดสมหวังหวังไม่อยู่ครับอ้าวไปเข้าห้องน้ำนะคะเข้าห้องน้ำครับนี่มาเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะว่าเราผสมปูนนี้แล้วเอาปูนทำอะไรจ๊ะปะเลยเหรอทำไมเราต้องมีไม้ละจ๊ะเป็นแบบฮะไม่ให้มันไหลไปครับแล้วสุดท้ายเราก็เอาแบบออกครับแล้วเราก็ปักเข้ามาละจ๊ะตอนนี้ลองสาธิตการปักแบบนี้ครับยังเหลือสมบูรณ์ใหม่ครับอ๋อแม่เอาเลยวันนี้ทำงานนอกเวลากันเหรอครับกำลังบอกเลยมะกำลังบอกงี้เลยสมชายระบบการมาเนี่ยน่ารักดีถ่ายไปเถอะน่ารักดีเนี่ยกินนี่แหละพี่เสรีกินอะไรอ่ะบ้านนี่คนถ่ายไม่อยากถ่ายเหรอไม่รักกินเถอะคือกำลังจะบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คุณแม่เดินมาเมื่อวานนี้แล้วก็มองไปที่บ้านของนายดีเอามาให้เขารู้สึกเขินไม่ได้นะเดี๋ยวเราไม่มีคนทำงานเนี่ยค่ะเขาเริ่มสร้างถนนรอบเขาเรียกว่าดังสายน้ำฉ่ำเย็นใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะดังสายน้ำฉ่ำเย็นสิเพราะว่ามันเป็นเส้นทางน้ำไงสายใยต้องเป็นสายใยนะคะชีวิตมันก็มีสายใยของน้ำมาพอดีเลยถ่ายไว้หน่อยนั่นแหละสมหวังวันเกิดแบกของหนักสมหวังเอาอะไรมาจ๊ะไม่อาจเอามาทำแบบนี่ไงบังเขาทำที่พักนะสัมภาษณ์สมหวังหน่อยหนักก็เปล่าวันเกิดสมหวังอยากได้อะไรวันเกิดโอ้ยไม่อยากได้หรอกคุณแม่อยากอยู่คุณแม่ไปนานๆโอ้ยสาธุนี่เห็นไหมคะเพื่อนร่วมงานของเราไม่ได้อยากได้อะไรแต่อยากอยู่กันไปนานๆตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาจะ20ปีแล้วเนี่ยนะครับผม20ปีเนาะครับก็มีความผูกพันกันเยอะอยู่ใช่มั้ยสมหวังผูกพันถูกพันแน่นอนเดี๋ยววันเกิดไอ้วันปีใหม่อีกไม่กี่สัปดาห์หน้าเป็นวันปีใหม่ของกลุ่มเพื่อนมุสลิมก็สมหวังก็จะลาไปพวกเราก็ยังรู้สึกขอบคุณนะคะมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันคนเราถ้ามันรักกันมันก็ญาติกันล่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้สมหวังมีชีวิตที่รุ่งเรืองตามประสงค์ของพระอรหันต์นะจ๊ะครับผมสาธุค่ะค่ะอ้าวดื้อขลบคุณแม่เลยเอ้ยไม่ต้องหลบมาฮะคุณแม่เนี่ยนะเป็นตัวแทรกแซงทุกเรื่องเลยอันนี้ล่ะค่ะเราจะใช้จากนะใช่ครับอันนี้จะลองใช้จากสมชายไปหยิบสิหยิบขึ้นมาหน่อยมันแพงกว่าจากนะอันนี้ค่ะแต่ว่ามันมีความหนากว่าแพงกว่ากัน5เท่าโอ้ อันนี้20บาทครับแต่ว่าใบอันนี้ยาคาถ้าใบจาก44บาทอันนี้ยาคาเราซื้อ20บาทเนี่ยเราอุดเหมือนชาวบ้านใช่ไหมครับ
หรือว่าร้านค้าชาวบ้านอ๋ออันนี้เราซื้อผ่านร้านค้าเพราะว่าชาวบ้านไม่มีครับชาวบ้านแถวนี้ก็จะทำแต่จากอ๋ออันนี้เราเอาชาวบ้านอื่นใช่ครับอ๋อมันมีโลจิสติกการเดินทางใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะหลังนี้ค่ะหลังนู้นเรายังใช้จากอยู่อันนี้ก็จะเห็นว่าเราพยายามเมื่อกี้นี้เราไปชี้อาคารที่จะทำผลิตภัณฑ์เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราจะทำล้อกับอาคารทั้งหมดในเสถียรให้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินไปดูแม่ชีปลูกอโลเวราเล็กน้อยแล้วก็รายงานข่าวคือตอนนี้จะทำงานอย่างนี้นะภาคเย็นสมชายจะตรวจสอบผลงานของพวกเราให้บันทึกเอาไว้และขณะเดียวกันเราก็จะยังมีสวดมนต์อยู่จะสวดมนต์ตอน 6:30 นะคะแล้วเราก็เริ่มต้นเพราะเรานัดหมายกันว่าเราจะสวดมนต์กัน 6:30 งั้นเราทำเวลากันนิดนึงก่อน 6:30 คณะทำงานของเราก็จะเข้าไปสู่การสวดมนต์เราจะจริงๆเราตั้งใจจะทำที่สวดมนต์ในหลายๆที่ถ้าคุณแม่บอกไปทางโน้นจะเห็นว่าเรากำลังจะทำตรงนี้ให้มันมีน้ำแล้วก็รอบบ่อเนี่ยที่เห็นเป็นถนนเนี่ยครับก็สามารถนั่งได้มีอาสนะเป็นพลาสติกเป็นอะไรมานั่งก็ล้อมวงได้เลยได้หมดเลยอนาคตมันงั้นหน้าหนาวนี้ก็ตรงนี้ก็จะพร้อมนะสัปปายะค่ะหนาวนี้งั้นพรรษานี้ใครอยากมีส่วนร่วมในการมาอยู่พรรษา3เดือนกับเราเนี่ยแหละค่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นมาเรามีอีก2วันพระซึ่งเราจะดูว่าถ้าอีก2วันพระเนี่ยถ้ากลุ่มสมหวังไม่อยู่แต่เราปั้นขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะยังสามารถทำอะไรต่อไปได้นะมุงได้ไหมอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวสมหวังเข้าไปแค่กลับมาที่21กับแบกไปไม่กี่วันอ๋อไม่ได้ไปเรื่องแต่งงานแล้วนะไม่ได้ไปแล้วอ๋อโอเคไปแค่เรื่องออกอีดเรื่องประเพณีอิสลามโอเคอ่ะมาดูการปะอะไรค่ะปะยังไงคะอากาศดีๆอย่างนี้เนี่ยต่อการทำงานก็ดีนะมันไม่ร้อนไงอ๋อปะเลยก็คืออีกด้านพี่เสรีเอาด้วยเหรอปะด้วยเหรอผมไม่ได้ปะเดินปูนนะเดินปูนเด็กอย่างที่คุณแม่กล่าวเมื่อสักครู่ว่าถูกต้องแล้วครับคือว่าเนื่องจากว่าเหล็กที่เราทำเป็นโครงสร้างเนี่ยช่องเขาใหญ่แล้วเราก็เลยต้องหาวัสดุอะไรที่เป็นทึบเราไม่ต้องเอาตีนตาข่ายไก่เราตัดขั้นตอนตรงนั้นเพราะไม่อัดแผ่นเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกหลายครั้งก็ได้อีกหลายห้องใช่ได้อีกหลายห้องมาเซฟไอ้ตาข่ายตัวนั้นตาข่ายตัวนั้นก็แพงอ๋อแพงเหรอก็ไล่แปะไปใช่แปะไปแล้วอันนี้ทางเดินเข้าอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้คือเป็นประตูเลยครับคุณแม่อ๋อแล้วนี่ทางเดินเข้าอันนี้คือเดินเข้าเพื่อไปเซอร์วิสต้นไม้หรือจะทำท่อทำอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เปิดครับอันนี้เปิดมาจะมาดูแลต้นไม้จะมาใส่ปุ๋ยจะอะไรได้ส่วนห้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ๋ออันนี้เป็นประตูนะครับประตูกว้างเท่านี้ครับแล้วห้องนี้เป็นห้องน้ำเป็นห้องส้วมครับอ๋อห้องส้วมห้องส้วมอาบน้ำได้มีโบว์ให้อาบตอนนี้แบบหรือตรงนี้เนี่ยถ้าอยากใส่อ่างสักอันก็ได้เวลาพระสาริกาพักเนี่ยบางทีสมชายถ้าเราเอาอันนี้เป็นห้องเดียวกันแล้วเราเจาะในห้องน้ำมาไปเซอร์วิสได้โดยไม่เว้นตรงนี้ล่ะไม่งั้นมันต้องมีรูปิดข้างหลังใช่ไหมไม่งั้นมันไม่มีแผงข้างหลังมันก็จะโล่งครับเนี่ยแม่ผมก่อนนะถ้าไม่มีก็โล่งไปเลยถามว่าได้ไหมก็ได้ก็คือเห็นต้นไม้ตัวค่อยด้านหลังอาบน้ำเสร็จก็เข้าต้นไม้เลยไงครับอันนี้คุณแม่มองให้มันแตกต่างท่านต้องปูนครับปูนพื้นปูนตรงนี้ปูนแล้วก็ตรงนี้มาชนนี่เลยเพราะว่าห้องอื่นๆก็ไม่เห็นห้องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือปูนทั้งหมดที่เห็นอ่ะอันนี้เข้าใจคุณแม่เริ่มดีไซน์ใหม่แล้วอ่ะสมชายมาสมหวังมาฟังหน่อยแปะอันอื่นไปก่อนแปะอันอื่นเนี่ยง่ายเลยอันนี้นะประตูเข้าเนี้ยและอันเนี้ยชิดนี่เลยมองจากข้างนอกเนี่ยมันดูเหมือนไม่ใต้เข้าต้นไม้ได้แต่กลับไปอยู่ข้างในเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะปุ๊บเข้ามาเนี่ยอันนี้คือห้องน้ำใช่ไหมคะและตรงนั้นอาบน้ำได้เลยแต่พอเราเข้ามาตรงเนี้ยเราถึงจะเห็นตรงเนี้ยเราเข้ามานี้ได้เลยส่วนอันเนี้ยค่ะจะมีหรือไม่มีคุณแม่ไม่รู้แต่ว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าเรากลัวนะเพราะไม่มีใครมองเห็นอยู่แล้วแหละอาบน้ำเพราะกำแพงมันกั้นหมดมาเป็นกำแพงมันจะเตือนไม่งั้นอย่างนี้ก็ได้พี่หวังพอแผงนี้ไม่มีเนี่ยตรงนี้เราทำเป็น
เป็นประตูเล็กๆเผื่อเราจะเข้าเพราะว่าเดี๋ยวมันพวกงานท่องานไฟเลยมันจะต้องเดินอยู่ข้างในไงเราก็เข้ามาเซอร์วิสได้ในอนาคตตรงนี้เราทำเป็นไม่เวลาเซอร์วิสก็คือเดินเข้ามาในห้องน้ำน่ะเซอร์วิสเนี่ยเดินเข้ามาในห้องน้ำเลยพ่อมาดูนะเราเอาไว้หลังแต่ว่าด้านนี้เราต้องไม่อ้อมมาข้างหลังก็ต้องขึ้นห้องใครห้องมันเลยห้องเดียวเปิดโล่งแล้วคือห้องน้ำเนี่ยคือต้นไม้มีต้นไม้อยู่ในห้องน้ำคราวนี้ห้องน้ำมันใหญ่เลยอ่ะครับคุณแม่คิดดีไซน์เพิ่มเพราะว่ามันดูแล้วอ่ะมันอยู่พอดีถ้าอันนี้ไม่มีเอาออกได้เดี๋ยวไปเป็นแผงอื่นได้แล้วเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยคุณก็เดินข้อคุณกว้างเลยนะแล้วคุณก็อาบน้ำอยู่ตรงนั้นแล้วห้องนอนทุกคนมันสูงอยู่แล้วแล้วเราก็เดินหลุดออกมาได้ไม่มีใครมองเข้ามาทางด้านนี้ได้อยู่แล้วมันก็คือผู้หญิงด้วยกันอ่ะเอาที่ตามเอาอันนี้ออกเอาอันนู้นออกก็แต่ไม่เป็นชักโครกจะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องมาอยู่ทางมุมอื่นไว้คิดในคิดทางนี้ครับได้ดีนะเอาละค่ะกำลังออกอากาศแล้วก็เห็นกันเลยค่ะคือคุณแม่ไม่สามารถดูอะไรจากกระดาษได้เขาจะเขียนอะไรไปให้เขาเขียนก่อนแต่พอมาดูเนี้ยคุณแม่รู้สึกว่ามันได้ห้องน้ำที่กว้างและเป็นห้องน้ำที่มันเซ็กซี่กว่าด้วยนะเพราะมันมีต้นไม้อยู่ในห้องน้ำด้วยนะและอาบน้ำเนี่ยลงไปที่ต้นไม้นี่ได้เลยเพราะเราอาบน้ำวันละ1ครั้งนึกออกไหมคะไม่ชีเนี่ย5คนแค่นั้นเองไม่ได้คนเยอะก็5ครั้งก็แทบจะเรียกว่ารดน้ำต้นไม้ไปด้วยเลยและห้องน้ำชักโคกก็จะอยู่ตรงไหนชักชาวเวอร์อยู่ตรงไหนได้ล่ะกว้างด้วยใช้ได้เลยตกลงปล่อยน้ำตื้นนี่ลงต้นไม้เลยไหมคุณแม่ได้จะได้ไม่ต้องต่อไปไหนต้นไม้แต่นานไปมีกลิ่นไหมเอาน้ำมาเหรอน้ำน้ำอาบด้วยเลยครับสบู่ถ้ามันปล่อยราบฟรีสไตล์มันก็อาจจะกลิ่นน้อยมันอยู่ที่คนอยู่ ครับเราอย่าเราอย่าเพิ่งดูถูกเขาอันนี้มันกุฏินักบวชนะเฮ้ยนักบวชมันก็ต้องละเอียดหน่อยไหมไม่รู้นะคุณแม่มองแบบพอดีมันเห็นไงตอนแรกไม่ได้คิดอ้าวแล้วนี่อะไรจ๊ะเออแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมเล็กๆอยู่ที่เดียวกันเลยมันเหมือนเราไม่มีประตูเลยนะไม่มีประตูเข้าไปที่ต้นไม้เลยนะแต่เวลาจะให้บริการต้นไม้เนี่ยคือคนที่อยู่ตรงเนี้ยใน5ห้องเนี่ย5ห้องเนี่ยแหละก็มีเหมือนห้องน้ำเนี่ยเท่ากับ1ห้องนู้นอ่ะใช่ไหมฮะเข้ากันเลยครับร้านเนี่ยเวลาที่อาบน้ำแล้วมันมีพลาสติกกันได้ด้วยฟรีสไตล์หรือคุณแม่ห้องมันกว้างโอเคหรือลงผมลื้อออกไปแผงนึงคิดดูก่อนคิดดูก่อนหาทางคุยกันก่อนถ้าเข้าใจแล้วคุณแม่ว่าได้เลยสมชายอันนี้กลมหมดกับอันนั้นมันจะแคบไปไหมกับมีที่ล้างมือข้างหน้าที่ถูฟันข้างหน้าเพราะถูฟันเนี่ยถูฟันตรงไหนก็ได้อยู่แล้วไงเราอยู่ป่าน่ะฮะทีนี้คุณแม่เอาอ่างไหมก็ถ้าคุณแม่ขยายอย่างนี้อยู่ได้หมดเลยทั้งอ่างทั้งแต่มันก็จะคือสมมติ3คนมันใช้ทานไม่ได้ไงใช้คนเดียวท่วมอาบแปรงฟันมันไม่ได้ไงอย่างนั้นจะไม่ได้แล้วอ้าวคนเข้า1คนถ้าอย่างนั้นเราทำเป็นเล่นๆเราทำเป็นกั้นกลางระหว่างอาบน้ำกับขับถ่ายได้มั้ยก็เรากำลังจะที่คิดอย่างนี้เราจะ1อาบน้ำยังไม่ซีเรียสเข้าส้วมก็เข้าส้วมไปคุณไม่เข้าส้วมคุณไม่อาบน้ำคุณรีบคุณก็แปรงฟันมันไม่ต้องแบบเพราะที่ถ้าเข้าปุ๊บก็1คนไม่ได้จบเลยแต่มันมี5คนเท่านั้นเราต้องใช่อันนี้ให้คิดไว้2อย่างนะจ๊ะอันนี้แบบเปิดเผยมากเลยนะคะทำงานมีคนดูกันไหมนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปสวดมนต์แล้วค่ะก็คือ1มันพอที่จะแบ่งเป็น2ห้องหรือเป็นห้องเดียวแล้วทะลุไปที่ต้นไม้1ห้องคือชาวเวอร์อีกห้องนึงคือห้องน้ำเนี่ยอันนี้ห้องน้ำอันนั้นชาวเวอร์ได้มั้ยสมชายห้องน้ำก็แค่นี้อาบก็แค่นี้ถ้าเป็นห้องเดียวก็ได้ครับคุณแม่เปลี่ยนปรับแต่ว่าถ้าทำสองห้องไม่ให้ได้ไม่พอครับสองห้องประตูมันจะต้องอยู่ภายในมันต้องมีประตูด้วยครับจะต้องกั้นประตูเนี่ยครับอันนี้ก็เล็กไปโอเคถ้าอย่างนั้นเอาใหญ่ห้องเดียวครับแล้วถ้ามันล้นจริงๆแล้วก็มีแค่ตรงนี้เองเดินไปเข้าห้องน้ำตรงนี้เองเนาะแล้วก็ทำแผงมาให้เต็มจนอันนี้ประตูเข้าทางเดียวครับอันนี้สำหรับกลางคืนน่ะที่เขาทำห้องน้ำได้แต่คุณแม่ว่าดีนะพอเปิดเข้าไปปุ๊บคราวนี้เราไม่มองเห็นต้นไม้แต่เราเห็นต้นไม้อยู่ตรงกลางแต่พอเปิดห้องนี้เข้าไป
ห้องนี้มันเห็นต้นไม้อยู่ด้วยมันเป็นห้องน้ำที่ใหญ่เลยสวยเลยค่ะเห็นดีด้วยเลยค่ะจบนะคะอ้าวไปเห็นปั้นแล้วใช่ไหมฮะเผื่อเป็นความรู้คราวนี้เราก็จะขึ้นรถไปสู่การทำวัดแล้ว6:30เรานัดทำวัดตอนนี้กี่โมงคะ6:19 6:30ทำวัดดูนะคะดูงานในดีก่อนกลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่ลาหนีกลับไปจะลงมาส่งดีไปแล้วกลัวเคอร์ฟิวนะคะเนี่ยค่ะต้นไม้เริ่มมาแล้วค่ะอีกต้นหนึ่งอันนี้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันนี้ก็สั่งกระจกมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายเนี่ยนึกถึงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำมีทั้งอ่างมีทั้งชาวเวอร์แล้วมันก็เข้าไปอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีใครที่เห็นได้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นลักษณะการทำงานที่มาจากสิ่งที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะอันนี้เดี๋ยวเขาต้องมาดูทางนี้นะคะดูงานของนายดีไล่มาถึงนี่แล้วเนี่ยถ้าเป็นห้องใช่ไหมคะก็จะเปิดตรงนี้ถ้าเป็นห้องอันนี้เป็นห้องอาบน้ำอ่ะก็คือห้องที่ใหญ่เป็น2เท่าก็เป็นห้องนอนอันโน้นเนี่ยค่ะงั้นคนเข้าทางเนี้ยมันก็ไม่ปีนดูอยู่แล้วล่ะเพราะเราก็ไม่มีอะไรที่เป็นความลับก็อยู่กันแบบสังฆะเรียบง่ายนะคะปลอดภัยแล้วก็ไม่สะสมคราวนี้ก็มาดูในดีก็มีต้นนี้มาอีก1ต้นดีเลยดีเลยค่ะชัดเจนเห็นด้วยเลยมาทางนี้ก็จะเห็นที่เมื่อกี้สมชายเขาเล่าว่าตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบัวที่เขาเตรียมทำแลนด์สเคปให้เป็นที่เดินจงกรมของคณะแม่ชีนะคะที่ก็อยู่กลางหุบเขาเลยแล้วก็มาพบกับเนี่ยค่ะแม่ชีน้อย2ตน2ท่านวันก่อนนี้เรามาได้แค่หัวเนี่ยเดินดีก็บอกว่าเขาต้องการแค่ความสงบเดี๋ยวลงเห็ดนี่ก็ขยับอีกนิดเดียวงั้นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นหน้าเลยค่ะไล่มาถึงตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตรงนู้นในดีเขาก็จะปั้นตุ๊กตาอย่างเงี้ยแหละค่ะก็ครบรอบเลย1รอบขอบคุณในดีมากเลยมาคุณแม่มาขอบคุณตรงนี้ดียังขับรถอยู่นะลูกขับรถดีๆนะค่ะก็เราหวังกันเป็นอย่างยิ่งว่าความสุขเล็กๆที่เรารายงานในวันเสาร์อาทิตย์ถึงการอัปเดตการทำงานของเราก่อนที่จะชวนทุกท่านสวดมนต์ตอน6:30เนี่ยนะคะในบทที่สอดคล้องกับที่พวกเราจะเรียนรู้กันในพรรษานี้เนี่ยมันน่าจะเป็นทั้งทฤษฎีปริยัติปฏิบัติและปฏิเวกให้เกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้การทำงานอย่างเงี้ยสม่ำเสมอไปในทุกๆวันใครเหนื่อยนะใครกำลังล็อกใจตัวเองไว้ในกรณีที่มันมีความกังวลมากเกินไปก็ต้องผันพลังงานให้จิตทำงานอยู่กับการเอา5อย่างนี้นะคะ1สาธยายมนต์คือการสวดมนต์นะคะฝึกฟังธรรมนะคะหรือฝึกแสดงธรรมเองเลยแล้วก็ใครควรทำ4แล้วนะคะใครควรทำและสุดท้ายคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนทำได้หมดเลยค่ะเราลองมาหาวิธีการที่จะโน้มเอียงไปสู่ความสงบเย็นในท่ามกลางโลกที่กำลังเร่าร้อนขอบคุณอาสาสมัครทุกคนค่ะที่ทำให้คุณแม่ได้มีเรื่องเล่าเล่ากุศลไปตามที่ทุกคนมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพนะคะในการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ความเป็นอิสระได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ตามเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทั้งผองมีศักยภาพในการพ้นทุกข์ได้ในวิธีการอันแตกต่างหลากหลายหลายวิธีแต่บนหนทางอันประเสริฐคือต้องมีปัญญาศีลแล้วสมาธิไปด้วยกันนะคะก็เราจะนำส่งไปสู่กระบวนการของการเข้าสู่การสวดมนต์ทางด้านนู้นพร้อมแล้วหรือยังคะ
คุณแม่ส่งทีมไปแม่ชีโออยู่ทางนู้นใช่ไหมคะแต่นันทวันจะไปหรือเอาคุณแม่ไปส่งให้แล้วคุณแม่อยู่ทางนู้นด้วยเธอเลือกได้เลยเดี๋ยวแม่โอมาให้คุณยายพูดตอบไปก่อนโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะแบ่งกันทำงานแล้วล่ะค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกแสดงธรรมได้ด้วยนะคะคุณแม่ก็ขอใช้วิธีการคือเดินมาที่อ้าวนี่ยังไม่เข้าบ้านกันเลยเหรอเนี่ยเจ้าบุญทั้งหลายไปไหนจ๊ะยังเดินเล่นอยู่ควายมันก็ยังรู้เรื่องเลยนะควายเนี่ยไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบดูถูกกันง่ายๆนะอย่ามาด่าใครว่าเป็นควายนะควายเนี่ยมีความซื่อสัตย์แล้วก็รับรู้เยอะมากเลยเขาเป็นอะไรที่แบบคุณแม่ก็เอ็นดูนู่นน่ะยังกินอยู่วันนี้ไม่ร้อนเนี่ยอ้วนเป็นฮิปโปเลยอ่ะอันนี้เตรียมไว้สำหรับปลูกสับปะรดค่ะสับปะรดสับปะรดยังได้มาอีกสัก 3,000 ต้นนะขอมาอีก 3,000 ต้นใช่ไหมจ๊ะขอกระทรวงเกษตรสหกรณ์มาอีก 3,000 ต้นอ้าวอันนี้ดีมากเลยค่ะหมอบอกว่าอะโลเวร่าเนี่ยจะเป็นยาที่คุณแม่ใช้ด้วยอ้าวนี่ไงปลูกได้แล้วเนี่ยเห็นไหมดีกว่าคุณยายชี้อีกค่ะพริกก็อยู่ฝั่งนี้อะโลเวร่าก็อยู่ฝั่งนู้นพริกก็อยู่ชายๆนี่ก็ได้2 อย่างละแดดร้อนพร้อมกันอันนี้แยกเลยมีอยู่เท่านี้เหรอจ๊ะยังมีเยอะอยู่เจ้าค่ะคือหมายถึงว่าที่เราเอามาใช่ไหมจ๊ะอันนี้คือให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าถ้าเขาโตอันนี้ยังไม่เต็มที่นะจ๊ะถ้าเต็มที่เขาจะกลางเยอะกว่านี้โอเคงั้นก็ปลูกกระจายเนาะดีเลยโอ้โหดอกชมจันทร์กินไม่ทันใช่ไหมกินไม่ทันหรือว่าไม่มีคนเก็บต่อไปเนี้ยเธอจะไม่มีเหลือทิ้งอ่ะเราจะไม่ได้ออกไปซื้อกันได้ง่ายแล้วล่ะเก็บไปกินกันเถอะนะแล้วก็เอาให้เขาผัดให้คุณแม่พรุ่งนี้เช้าได้เลยทานกับข้าวต้มเดี๋ยวเราค่อยเก็บพรุ่งนี้มันจะมีคุณค่าที่ดีมากเก็บของก่อน10โมงนะจ๊ะขอบใจมากเลยจ้ะพรุ่งนี้บอกแม่ชีแม่เอาล่ะค่ะพาเดินกันมาเรื่อยๆเพื่อให้เห็นว่าเรามีใครที่ต้องทักบ้างนะคะไปทักสิไปทักบุญล้อมสิอยู่ไหนล่ะมานี่ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ให้สิ่งที่จะต้องพานันทวันไปขับรถมารอตรงนี้เลยค่ะโอ้นี่ขนาดเราว่าเราปลูกสับปะรดแล้วเราลดน้ำด้วยนะแต่ว่ามันร้อนมากๆเนี่ยมันก็มองเห็นการผัดของมันนะเนี่ยมาแล้วค่ะดูหวงอะไรคะหวงม้าเขาหวงหมาเหรอฮะบุญล้อมจะไล่หมาเหรอบุญล้อมแน่ใจเหรอบุญล้อมเป็นเจ้าของบ้านน่ะแต่มันคงรู้นะว่าคุณยายเดินมาเงียบเลยมาสิลูกมาหวงบ้านเรานั่นแหละหลงมาเนี่ยได้กี่เดือนยังไม่ถึงปีนั้นเนี่ยตัวเนี้ยวิ่งกระดุกไปเก่งจริงอย่าหนีสิเก่งจริงหนีอ่ะไม่เคยเลี้ยงควายแต่ว่าเข้าใจควายจริงๆทุกสรรพสิ่งนะคะมันต้องการเรียนรู้แล้วเขาก็ต้องการเล่นเขาไม่ได้ไล่หรอกค่ะเขาคิดว่าหมาคงเพื่อนเขาเนี่ยแต่ตัวเล็กนะคะวันนี้เห็นน้ำขึ้นมากนะคะจากฝนตกเมื่อคืนนี้เนี่ยบ่อน้ำมีน้ำขึ้นเยอะนะเราเห็นเลยว่าไอ้บ่อปูนเนี่ยเวลามันเก็บน้ำมันขึ้นเยอะอันนี้สังเกตนะมันขึ้นเยอะเลยเราดูจากการปริมาณของน้ำที่ขยับขึ้นมาค่ะ
ก็ฝนตกหนึ่งคืนให้เรายังเจริญกุศลและเจตนาที่จะทำงานไม่ว่าโลกจะมีอะไรเป็นเงื่อนไขที่มันทำให้เราไม่จมอยู่กับความเป็นเดิมๆให้ถือว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายอะไรที่มันยากแล้วเราผ่านมันไปได้เราท้าทายมันไปได้เราก็จะกลายเป็นคนที่มีลักษณะของการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเราภูมิคุ้มกันจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกฝนฝึกหัดขัดเกลางั้นวันนี้ลองตั้งใจทำวัดเย็นไปกับพวกเรานะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะบทสวดบทที่มันมีคำแปลอธิบายเราอาจจะพบว่าธรรมะไม่ได้ยากสิ่งที่กำลังยากขณะนี้จะทำให้ธรรมะเข้าถึงหัวใจของเราและอาบรดเราได้ซาบซึ้งมากขึ้นเพราะเราจะไม่ยอมจำนนอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เราจะทำแบบฝึกหัดนี้ให้ผ่านได้โดยไม่ทิ้งธรรมโลกนี้ยังมีธรรมอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในชีวิตของเราขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสาธยายธรรมและก็พบกับการสวดมนต์ของคณะแม่ชีเลยนะคะคุณแม่จะฟังอยู่ห่างๆโดยคุณแม่จะทำงานอยู่กับกลุ่มที่เราได้ดีไซน์ออกแบบกันนั้นและถ้าใครอยากเห็นการทำงานของเราว่าใน2อาทิตย์นี้เราเตรียมการเข้าพรรษาที่จะอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมโปรดติดตามเราได้ในทุกวันธรรมะสวัสดีจะกลับมานะคะในทุกวันอย่างน้อย1วัน1หนก็ยังดีสำหรับการสนทนาธรรมกับคุณแม่ใครมีอะไรที่สงสัยและคิดว่าเราจะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ก็เขียนกลับมาเลยนะคะมีหนังสือสวดมนต์กันหรือยังคะถ้ายังไม่มีหนังสือสวดมนต์นะคะไปที่ร้านหนังสือเลยหนังสือสวดมนต์ของสวนโมกนี่แหละค่ะที่จะทำให้พวกเราสามารถสวดมนต์ไปพร้อมกันได้หรือสั่งไปที่เสถียรหนึ่งนะคะเขาจะส่งตรงให้ท่านได้เลยเพราะตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าการติดต่อเป็นลายเฉพาะอู่ข้าวอู่น้ำแล้วนอกจากจะสั่งอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะที่เป็นมังสวิรัติแล้วแม้กระทั่งหนังสือสวดมนต์เนี่ยสั่งไปได้เกลือหิมาลายันที่มีไว้สำหรับกลัวคอก็ทำได้เหมือนกันค่ะงั้นคุณแม่ขอส่งนันทวันยังไม่ธรรมะสวัสดีนะคะไปที่การสวดมนต์เลยจ้ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะส่วนคุณแม่จะเดินต่อทางด้านนี้เราแยกกันทำงาน
ป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของการเกิดและการดับของอารมณ์ความรู้สึกหรือของความทุกข์ทั้งมวลค่ะแล้วก็วันนี้คณะแม่ชีได้สวดบทพิเศษซึ่งเป็นบทเกี่ยวกับธรรมนิยามสูตรก่อนที่พวกเราจะได้เข้ารายการในวันนี้ก่อนที่ท่านอาจารย์คุณแม่ได้เปิดรายการในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์คุณแม่ได้กรุณาได้ให้ความรู้กับพวกเราว่าธรรมนิยามสูตรเนี่ยเป็นอีกหนึ่งธรรมะขององค์ธรรมปฏิจจสมุปบาทซึ่งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีคำเรียกชื่ออีกถึง9แบบท่านอาจารย์คุณแม่ท่านให้อธิบายว่าเขาเรียกว่าธรรมะ9ตาดังนั้นบทสวดธรรมนิยามสูตรเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกันก็คือพูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วมันคลายคืนแต่ว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในทุกขณะและมันเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเกิดขึ้นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปสวดมนต์บทพิเศษพร้อมกับคณะแม่ชีในบทธรรมธรรมนิยามสูตรนะคะซึ่งการสาธยายธรรมก็เป็นหนึ่งในวิธีของการบรรลุธรรมเมื่อเช้านี้ท่านได้ให้ความรู้กับพวกเราค่ะแล้วก็คนทางบ้านที่ติดตามไลฟ์นะคะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมีเทคนิคหลากหลายอยู่ที่จริตความสนใจแล้วก็ความถนัดบางคนฟังธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้บางคนสวดมนต์สาธยายธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้บางคนปฏิบัติธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้ค่ะบางคนสนทนาธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้ดังนั้นวิธีการที่เราจะเข้าถึงธรรมและบรรลุธรรมเนี่ยก็มีวิธีการอย่างหลากหลายแล้ววันนี้บทสวดธรรมนิยามสูตรเนี่ยค่ะก็เป็นบทของการสาธยายธรรมที่ทำให้เราได้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมนะคะอันนี้เราก็จะเข้ามาถึงธรรมศาลาธรรมสวัสดีแล้วค่ะคณะแม่ชีก็กำลังสวดมนต์กันอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราก็จะได้สวดตามไปด้วยนะคะใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายะกรรมนาทิเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำและในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมเราในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังขารุสติมยังกโรมาสีเอสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระ
พระพาเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องจากทุกข์แล้วสามีชิปฏิปันโนภควะสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระพาเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะที่ทางได้บุคคลเหล่านี้คือจะตาริปุริสายุคานิทัปุริสปุคาลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระพาเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญะโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบเป็นยิ่งกว่าดังนี้ธรรมยังสังฆาภิกขิติกะรุมาสิเอสัทธัมโชสุปฏิปัตติกุณฑิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยปุคคลสังฆเสทุโหเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาที่ธรรมปวาราสยักยจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอังโบนวันธามหังธรรมรีนักขังสุสุทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอังบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานินสรณังเขมังตัมมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติหานุสติทานังวันมิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกราบสังฆาสาหาสมิทาสีวาสังโฆสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตจะยิตาสเมพระสงฆ์เป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังมิยาเทมสรีรังชีวิตังจิตังมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริสามสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทีเมสรนังอันสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนสุจวะเชนวะเทสัพพสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้
ข้าพเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังมีวันธรรมานายอุญญังปัสสตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายาเมมาเหสสเตชะสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาใจวจิตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอาจยันตาขอพระสงฆ์จงโอซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมเราในพระสงฆ์ในการต่อไปเราไปที่หน้า84นะคะในบทธรรมนิยามสุตตปาฐะนั่นคือนิยามของธรรมะนั่นเองนะคะธรรมะก้าวตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นะคะมีความเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตนนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามของกฎของธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรามองเห็นดอกไม้ข้างหน้านี้ก็ได้นะคะเนาะมันเกิดขึ้นในแม้ดอกออกดอกมาสวยงามเดี๋ยวมันก็จะร่วงโรยไปคือสู่ความเป็นธรรมชาติของมันนั่นเองนะคะนั่นคือธรรมชาติสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเองธรรมยังธรรมนิยามสุตตปาฐะพนังสิเออุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเชียวทั้งทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสัพพิสังขาราอนิจจาติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้ตังตถาคตโตอภิสังขุชาติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะสิ้นธรรมธาตุนั้นอาภิสัมพุชิตวาอาภิสัมเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทสิเอติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจ่มแจ้งอุตานิกโรติให้เป็นเหมือนการเหนื่อยของที่ความสัพเพสังขาราอนิจจาติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย
จะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวะสาธาตุธรรมธาตุมันย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยมตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสัพเพสังขาราทุกขติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้ตังตถาคตโตอภิสัมปุชติอภิสมิติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุชิตวาอภิสมิตวารังรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุตานิคโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความสัพเพสังขาราทุกขติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวะสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยมตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสัพเพธรรมาอนัตตาติว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ตังตถาคตโตอภิสัมปุชติอภิสมิติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอาภิสัมปุชิตวาอาภิสมิตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุตานิคโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหมายของที่ความสัพเพธรรมาอนัตตาติว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้นะครับพระตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมชาติก็มีแล้วนั่นเองนะคะพระองค์ทรงหมายของที่ความอยู่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงเปิดเผยเอามาจำแนกมาแจกแจงให้เราได้รู้นั่นเองให้เราได้รู้ได้เข้าใจในกฎของธรรมชาตินะคะในความเป็นอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงในความเป็นทุกขังก็คือความเป็นทุกข์ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ความเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นเองเราไปในที่หน้า33บทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทะังพนามาสิเอ
ภิกขเวอามตยังนิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชินวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหน้า40บทกรวดน้ำธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทาอายุพนามาสีเอหินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปาชายากุณุตตราอุปาชาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสูงเจนและราชาคุณวันตามราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาชาพรหมานและอินทราชโลกปาลาชาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาชายมมาราชมนุษย์มิตรมหาชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุสานทุกทุวนาญาทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุสามอย่างล้นกิปปังปาเปทาโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตัณหูปาทานเชตนาตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสังตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะตาชาติผู้เวผู้เวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลับตุโนกาสังอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโหพระผู้ผู้บวรนาถธรรมโมนาทุวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดม
นาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตัรมมังโถปรสงค์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาของอุมานยาได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตารีตุตารีตุเรสาหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตารีเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมีสถิตอยู่กับเราทันทีตุตารีพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตารีตุตารีตุเรสวา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 โอมตารีตารีตุเรสวาโอมตารีตุตารีตุสวาโอมตารีตุตารีตุสวาโอมตารีตุตารีตุเร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 สวาโอมตารีตุตารีตุเรสวาโอมตารีตุตารีตุเรสวาโอตารีตุตารีตุเรสวาอะระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวะพุทธังภะคะวันอะภิวาเทสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก
กัสสังโฆสังฆังนะมาลำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบค่ะ